สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะข้าวจัสมินเนี่ยก็ได้40วันแล้วนะคะเราก็ระบายน้ำเข้าในนาก็โชคดีนะคะที่ฝนตกลงมาค่าความเค็มก็ลดลงเราก็ระบายน้ำเข้านาได้แล้วค่ะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงใส่ปุ๋ยครั้งที่2หรือเรียกว่าการใส่ปุ๋ยแต่งหน้านะคะการใส่ปุ๋ยในช่วงนี้ก็จะใส่ในระยะข้าวที่เริ่มตั้งท้องก็สังเกตจากต้นข้าวเนี่ยก็จะเริ่มกลมนะคะก็ใส่ปุ๋ยสูตร10/20/0ผสมกับยูเรียอย่างละเท่าๆกันวานปุ๋ยในอัตรา20กิโลกรัมต่อ1ไร่ก็เพื่อเพิ่มผลผลิตจำนวนดอกหรือเมล็ดข้าวต่อรวงให้มากขึ้นเมล็ดก็จะเต็มแล้วก็ได้น้ำหนักดีแล้วก็ลดจำนวนการรีบของเมล็ดข้าวนะคะเมื่อวานปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะเราก็รักษาระดับน้ำในนาข้าวให้สูงไม่เกิน10เซนติเมตรนะคะแล้วก็ปิดน้ำกั้นคันนาให้เรียบร้อยไม่ให้มีการไหลออกของน้ำในช่วงที่ใส่ปุ๋ยจนฝ่าจะใส่ไปแล้ว 3-5 วันนะคะแล้วถ้าช่วงหลังจากนี้นะคะน้ำลดลงหรือแห้งก็เติมน้ำได้นะคะจนถึงช่วงที่ข้าวเริ่มโน้มรวงก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ